จที่ทอดกฐินในวันนี้ของชาวบ้านทำให้หน้าตาได้ทั้งหมดจำนวน3,160 บาทนะครับผม30,000 บาทเป็น 4,060 บาทนะครับ